สวัสดีแฟนมวยดูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่1นะศึกเพชรยินดีนะครับทางด้านธีรพงษ์ไกรสิริพบบ็อกซิ่งยิมนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งโชติบางแสนไปได้นะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับนี่เพชรน้ำหนึ่งนี่ก็ทำได้ดีนะครับเดินเตะขาดแข้งยาวนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะเพราะว่าโดนกันแข้งเยอะมีโดนส่วนหมัดมั่งรูปร่างเล็กด้วยแหละครับผมว่าเออรู้สึกเหมือนอีเอียงนี่แหละถามว่ามีไม่มีผู้แพ้น่าจะมีอยู่นะพี่ดิน้ำหนึ่งกันก่อนนะครับสู้ดีแล้วนะวันนี้นะครับอาชีพเท่าไหร่ครับเป็นกินอาจจะมีแล้ว 2,000 น่าจะ 2,000 จากเสียบโบเลเซียอ๋อได้เสียบโบ 2,000 ไม่ต้องถ้าเกิดเราชนะได้ไหมได้ไหมได้เยอะกว่านี้อ๋อได้อันนี้คนเราเสียบเปรียบรูปร่างก่อนเนาะเสียบเปรียบร่างอาวุธแล้วก็อาวุธเขาใหญ่เขาชัดกว่าถือว่าชิงดำได้รุ่นเหมือนกันนะเสียงเฮดังลั่นเลยแต่ที
รู้ตัวกี่วันครับน้องชายเมื่อวานตอนกลางคืนมาทุ่มวันนี้เราลดกี่ปอนด์เนี่ยจากรถเกินเยอะใช่เกินเข้าโลกว่าจนสั้นลงจะแก้มือใหม่เอาไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นรูปแรกเลยวันนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย17ปีมวยที่ไหนครับผมมวยบางกะกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับเราทำไม่สำเร็จอยากจะขอโทษใครบ้างครับผมก็ขอโทษทางบ้านที่รอดูผมตามผมแล้วผมทำให้ทุกคนทุกหลังก็เป็นกำลังใจครับเราฝากถึงค่ายเราครับขอติดตามครั้งต่อไปครับผมก็FC ครับ FC ก็ผมไปหน้าครับไปหน้าจะทำได้ดีที่สุดเราติดตามชมกันได้นะครับผมโอเคสุดยอดน้องชายสู้ต่อไปครับนำหนึ่งชุดบางแสนนะครับขอบคุณมากครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จครับเป็นมวยมาแทนรู้ตัวเมื่อวานนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านธีรพงษ์วันนี้ผลงานเราพอใจไหมพอใจครับแต่ว่ารู้สึกอืดครับอืดไปหน่อยเหรอเพราะมันไม่ใช่น้ำหนักโอ้แล้วเวทเราที่น้ำหนักเราเวทเท่าไหร่ครับ100ปอนด์ครับ100ปอนด์วันนี้ก็ชกเท่าไหร่วันนี้103ครับ103ปอนด์ขึ้นมาขึ้นไป3ปอนด์แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เดินเขาขึ้นคอหน้ากลัวไหมครับมันก็คล้องก็ตีเดียงเงียดังลั่นเลยตกใจไหมครับผมไม่ครับไม่นะเฉยๆเลยครับมันจะยกไหนน้องชายก็ยก4ครับลูกไหนที่เรามั่นใจครับก็ลูกจังหวะ2ครับทำได้นะเป็นไงไฟนี้อยากกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับก็อยากจะเอาให้มันเร็วนี้ครับแล้วเกี่ยวกับน้ำหนักเราด้วยนะเราตอนแค่100ปอนด์ขึ้นมา3ปอนด์นะเมื่อกี้เขายังคาใจอยู่เป็นไงถ้าอยากได้ครับได้เลยนะน้ำหนักไหนดีครับผมก็100ปอนด์ก็ได้ครับ100ปอนด์ก็ได้นะอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณเซโบครับแล้วก็เฮนาวครับก็ขอบคุณพี่น้องๆครับเมื่อกี้ขึ้นไปเสียโบสบอกกับเราว่าไงบ้างครับก็ให้กินให้สุดตัวจบสุดท้ายบอก FC แฟนคลับของเราหน่อยไปต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายก็ยินดีกับทางผู้ชนะนะครับทางธีรพงษ์นะวันนี้ก็ทำสำเร็จนะเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับวันนี้ทางด้านธีรพงษ์ก็จะได้เปรียบรูปร่างนิดนึงนะทางเพชรน้ำหนึ่งก็เสียเปรียบรูปร่างนะแต่ถ้าคู่นี้น่าจะไม่มีเจอกันอีกนะเพราะว่าเพชรน้ำหนึ่งเสียเปรียบรูปร่างนะแม่รีวิวดีเลยนะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ